วันนี้วันที่17ตุลาคม2567เวลา 9 นาฬิกาวันนี้มีวันเดียวในประวัติศาสตร์ของโลกประวัติศาสตร์ของจักรวาลทุกปีก็จะต้องมี17ตุลาคมทุกปี แต่17ตุลาคม2567มีครั้งเดียวไม่เคยมีมาก่อนแล้วจะไม่มีอีกแล้วมีครั้งเดียว9โมงเช้าก็เหมือนกัน9โมงเช้ามีทุกวันแต่9โมงเช้าของปีนี้ของวันนี้ของอาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้มีวันนี้วันเดียว9โมงเช้าวันที่17ตุลาคม2567นั่นถึงแม้ว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารกี่ล้านครั้ง นับไม่ถ้วนแต่ชาตินี้มีชาติเดียวปีนี้มีครั้งเดียวเดือนนี้ก็มีครั้งเดียววันนี้ก็มีวันเดียวเวลานี้ก็มีครั้งเดียวครั้งเดียวในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นทุกเวลานาทีก็เช่นเดียวกันมีครั้งเดียวที่เคยมีมาก่อนคล้ายๆก็มีเยอะที่จะมีในอนาคตคล้ายๆก็เยอะแยะแต่ตัวนี้วันนี้มีครั้งเดียวมีครั้งเดียวในชีวิตลมหายใจเข้าครั้งนี้เนี่ยครั้งเดียวในชีวิตที่เคยลมหายใจเข้าไม่รู้กี่ครั้งตั้งแต่เกิดแต่ไม่ใช่ลมหายใจเข้าตัวนี้หายใจออกก็เช่นเดียวกันที่คล้ายๆทั้งก่อนและหลังมีนับไม่ถ้วนแต่ตัวนี้มีครั้งเดียวนั้นเรามองชีวิตอย่างนี้รู้สึกมันสดใสนะไม่ซ้ำซากเราก็มีโอกาสตั้งตนใหม่หายใจเข้าเนี่ยพิเศษมากนะพิเศษที่สุดเพราะตัวนี้จะมีครั้งเดียวในชีวิตพอหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วหายไปแล้วตัวนี้มีครั้งเดียวในชีวิตหายใจออกไอ้ตัวเนี้ยมีครั้งเดียวในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ในการภาวนาเราจึงต้องให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่กับทุกลมหายใจกับทุกเวลานาทีอย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ในการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันทุกก้าวแต่ละก้าวนี้จะมีครั้งเดียวในชีวิตเคยเดินวันก่อนก็เคยเดินพรุ่งนี้ก็เดินแต่เช้านี้ในการเดินช่วงเช้าจาก9โมงถึง9โมง40มีครั้งเดียวในชีวิต ทุกก้าวเนี่ยจะมีครั้งเดียวในชีวิตนะให้ขอฝากขอคิดไว้จะลงไปเดินจงกรมข้างล่าง